รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยป่าว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขามีแฟชั่นอะไรที่เหมือนกันงั้นลองดูนี่ก่อนคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ใส่คนนั้นก็ใส่อันนี้ขายทั้งร้านเลยทีเดียวแม่ถ้ายังมองไม่ออกแล้วก็งั้นบอกเลยว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาใส่เสื้อยืดกันทั้งนั้นแหละครับก็เสื้อยืดน่ะเรียกว่าเป็นแฟชั่นหนึ่งที่คู่กับการแต่งกายของวัยรุ่นทุกยุคเลยก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าใส่ง่ายใส่สบายยีมาแต่งยังไงก็ได้ใส่กับอะไรก็มั่นใจทำให้เกิดกลุ่มที่ชื่นชอบความเป็นเสื้อยืดอาซะมากๆถึงขนาดมีการจัดงานเทศกาลสำหรับเสื้อยืดขึ้นโดยเฉพาะอย่างงานทีเชิร์ตนั่นเองเพื่อให้วัยรุ่นชื่นชอบเสื้อยืดได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดบางคนคลั่งจนถึงขนาดดูรายละเอียดของเนื้อผ้าเลยว่าเปอร์เซ็นต์ของการผสมเนื้อผ้านั้นต่างกันเท่าไหร่และผลิตที่ไหนและในปีใดเรียกได้ว่าข้อมูลเสื้อยืดเนี่ยแน่นไม่มีใครเกินเลยล่ะครับถ้าใครชอบเสื้อยืดและหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของเสื้อยืดขนาดนี้งั้นยอมรับซะดีๆว่าตัวเธอนั่นแหละเป็นเด็กยืดและงานลองดีวันนี้ก็มาถึงคิวของเด็กยืดอย่างน้องสนสนธยาเรืองประกายหนุ่มมาสเข้มวัย22ปีทุกวันนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4จากรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพเหตุผลที่สนหลงรักเสื้อยืดนั่นน่ะเหรอถ้าจะเล่าก็เรื่องมันยาวเลยล่ะครับแต่ที่แน่ๆรับเขาใส่ง่ายใส่สบายใส่ไปไหนก็ได้ใส่ได้กับทุกชุดที่สำคัญมีให้เลือกอย่างเยอะแต่ใช่ว่าน้องสนจะใส่เสื้อยืดแบบไม่เลือกนะครับเพราะว่าน้องสนบอกว่าถ้าจะให้ใส่เสื้อยืดลายของคนอื่นนั่นเหรอผมไม่ใส่หรอกครับพี่ถ้าจะใส่มันต้องเป็นเสื้อยืดลายของผมเองเท่านั้นแหมเท่ซะไม่มีไอ้น้องช่วงวันนี้สนจึงใส่เสื้อยืดที่ไม่มีลายเพื่อรอว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำลายเสื้อยืดเป็นของตัวเองแต่ถ้าถามว่าจะทำลายเสื้อยืดน่ะเหรอรู้เรื่องศิลปะบ้างหรือเปล่าบอกเลยว่าน้องสนน่ะเขาออกแบบไว้อย่างเยอะที่สำคัญฝีมือไม่ธรรมดาอีกตั้งหากงั้นงานลองดีคราวนี้ก็เป็นการดีแล้วล่ะที่จะทำให้เด็กยืดอย่างน้องสนได้ประกาศให้โลกรู้ว่าผมนี่แหละครับเด็กยืดลองดีสวัสดีครับผมสนธยาครับเพื่อเรียกสนธยาพาเพลินครับเรียนอยู่มองเทพครับเป็นคนที่ใส่เสื้อยืดอยู่แล้วอะแล้วแบบหาลายที่แบบตัวเองต้องการไม่ค่อยได้ตามท้องตลาดก็เลยต้องแบบทำลายขึ้นมาเพื่อใส่เองถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะแบบทำขายคราวนี้โลกก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันแล้วล่ะครับว่าเด็กที่หลงใหลเสื้อยืดจนถูกเรียกว่าเด็กยืดอย่างน้องสนจะเอาความชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่อะไรได้บ้างงั้นไปเลือกพร้อมๆกันกับน้องสนเลยดีกว่าครับอย่างแรกถ้าสนใจเป็นบล็อกเกอร์เสื้อยืดหายากไหมล่ะใช้ความรู้ที่มีบวกกับการหาข้อมูลเสื้อยืดหายากรับรองได้ว่าเป็นกูรูเสื้อยืดมีคนให้หาเสื้อยืดที่หายาก wow. ให้มีรายรับเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอน อย่างที่2รับพรีออเดอร์เสื้อยืดแบรนด์ดังไม่ต้องลงทุนเยอะไม่มีออเดอร์ก็ไม่ต้องส่งซื้อมาขายไปซื้อไปขายมาความเสี่ยงน้อยกำไรเห็นหรืออย่างที่3ผลิตเสื้อยืดขายเองซะเลยไหนๆก็ไม่อยากใส่เสื้อยืดลายของคนอื่นงั้นทำขายเองนี่แหละไม่แน่อนาคตอาจจะเป็นเจ้าของเสื้อยืดแบรนด์ดังระดับโลกก็เป็นได้อย่างที่4ถ้ามีความรู้เรื่องเสื้อยืดงั้นเป็นสไตลิสต์ซะเลยเป็นไงรายได้ดีแถมได้อยู่กับเสื้อผ้าที่ชอบแน่นอนสุดท้ายเป็นคอลัมนิสต์เขียนอัปเดตและข้อมูลเสื้อผ้าต่างๆเป็นกูรูเรื่องเสื้อยืดแบบนี้ได้ทั้งรายได้ได้ทั้งคนรู้จักแน่นอนชัวร์ผมเลือกทำเสื้อยืดขายเองดีกว่าครับเพราะไหนๆก็มีลายเป็นของตัวเองแล้วจะได้ทำให้โลกรู้จักกันไปเลยแต่ก่อนจะให้ไปผลิตเสื้อยืดและขายเองแบบเต็มตัวมีแต่ลายเสื้ออย่างเดียวมันจะไหวไหมน้องยังไงลองมาเรียนรู้เทคนิคการทำเสื้อยืดจากคุณลุงรุ่นพี่ที่จัดให้ซะก่อนก็คุณลุงรุ่นพี่คนนี้มีชื่อว่าพี่ดีพี่เขาผลิตเสื้อยืดในแบรนด์ของตัวเองที่มีชื่อว่าสวิตดรับที่เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มวัยรุ่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งสามารถสร้างรายได้เทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆได้เลยนะจะบอกให้ซึ่งพี่ดีจะเป็นคนคอยแนะนำในการคิดคาแรคเตอร์เสื้อยืดในแบบของตัวเองการคิดวิธีการขายและจะทำยังไงให้ขายได้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนได้เสื้อยืดสำเร็จรูปในแบรนด์ของตัวเองเลยทีเดียวนี่น้องชื่อสนครับสนนะฮะวันนี้มาทำอะไรจะอยากรู้เรื่องเสื้อครับอยากรู้เรื่องเสื้อใช่ไหมฮะสกีอะไรพวกนี้ได้ครับปกตินี่ขายเสื้อยืดหรือทำอะไรเกี่ยวกับพวกเสื้อยืดนะทำแต่ลายครับทำแต่ลายแต่ยังไม่มีเป็นของตัวเองเลยใช่ใส่เสื้อยืดอยู่แล้วชอบใช่ไหมฮะโอเคครับยินดีต้อนรับสู่สวิดาครับครับผมนี่เป็นเขาเรียกว่า
ออฟฟิศเล็กๆของพี่แล้วกันที่ทำกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่จบมาแล้วก็มาทำเสื้อยืดขนาดเดียวกันจะมาพูดว่าเฮ้ยเราจะมาคุยกันก่อนว่ามีอะไรมาบ้างแล้วกันเดี๋ยวขึ้นพักที่ห้องทำงานที่ข้างบนเลยจะไปนั่งคุยกันนี่ก็เป็นห้องทำงานที่พี่ใช้คิดงานอันดับแรกเลยเราต้องถามว่าเฮ้ยเราอยากทำเสื้อยืดเนี่ยรู้ที่มาเสื้อยืดบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมายังไงประวัติศาสตร์เป็นมายังไงอะไรเงี้ยเสื้อยืดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเสื้อในเป็นเสื้อในของเมืองนอกเพราะเมืองนอกเป็นเมืองหนาวทีนี้มีสีขาวมีกางเกงรองจอนเมืองนอกหนาวรองจอนกางเกงสีขาวเสื้อกล้ามสีขาวแล้วก็มีบริษัทโฆษณาบริษัทนึงเขาคิดว่าเฮ้ยคนเราทุกคนมันใส่เสื้อยืดไปทำเสื้อยืดเนี่ยเป็นของแถมแล้วสักพักก็เฮ้ยคนก็เห็นว่าเนี่ยมีลายนะเป็นลายรูปนี้ก็มีคนพิเรนทำลายอะไรแปลกๆขึ้นมาเพื่อแบบใส่เองมันเริ่มเข้าสู่ยุคที่แบบคนแสดงความเป็นอัตลักษณ์ว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดคำนี้ก็เป็นตัวหนังสือเป็นฟอนต์ขึ้นมาเป็นแบบ I love you หรือ I love NY อะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกอย่างนี้ออกมาเฮ้ยคนเริ่มพอเป็นฟอนต์มันก็พัฒนาเป็นกราฟิกเป็นรูปเป็นภาพประกอบเป็นตัววันนี้พอได้รู้ว่าแบบต้องมาทำเสื้อแล้วขายเองก็รู้สึกดีครับแบบว่าอยากทำมานานแล้วอ่ะต้องการทำเสื้อเพื่อที่จะแบบมีลายของตัวเองใส่ลายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของสวิตหลักนะฮะคือส่วนใหญ่รวมๆเนี่ยงานและกราฟิกทั้งหมดเนี่ยออกมาจากงานเขียนผลงานศิลปะภาพประกอบที่เราวาดที่มีเรื่องราวส่วนตัวของเราความเป็นส่วนตัวสุดๆนะครับแล้วก็เพียงแค่จับจังหวะว่าในช่วงนี้ในสภาวะนี้ในเวลานี้สังคมคิดอะไรกันพูดถึงอะไรกันนี่คือสายของเราและตอนนี้น้องสนและพี่ดีก็ได้ทำความรู้จักกันไปพอสมควรแล้วต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นลงมือทำเสื้อยืดที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เลยล่ะครับงานลองดีครั้งนี้สนุกอีกแล้วครับท่านพี่ดีก็ดูเป็นคนเฟรนลี่ดีสังสรรค์เฮฮาคุยกันสนุกครับพี่ดีก็สนุกดีแบบสอนให้รู้จักแบบการที่แบบผมมีรูปมาผมทำใส่ AI พี่ดีก็จะสอนแบบว่าต้องผ่านกระบวนการเข้า Photoshop ก่อนแล้วก็ถึงจะมาแบบว่าเข้าไปพิมพ์ได้พอพิมพ์เสร็จออกมาบางทีขนาดไม่เท่ากันก็ปรับจนแบบมันได้แบบขนาดที่เราต้องการแล้วอะ